สวัสดีค่ะมาพบกับวันสวนครัววันนี้ก็จะพามาชมไม้ประดับไม้มงคลความสวยงามขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะต้นช้างแดงตอนแรกไม่มีสีเลยนะคะพุ่มนี้ค่ะตอนนี้เริ่มมีสีขึ้นมาแล้วนี่ค่ะผู้ชมสีของช้างแดงปกติช้างแดงจะต้องมีสีที่สดสวยแบบนี้นะคะสีแดงวันสวนครัวก็ได้ทำการตัดปลูกใหม่ก็ไม่มีสีมาตั้งนานแล้วนะคะเพิ่งจะเริ่มออกสีเนี่ยค่ะเริ่มมีสีเห็นแล้วนะคะใบโกนีมาพันนี้นะคะสีก็จะเป็นสีออกแบบนี้นะคะช้างแดงกอนี้เศรษฐีใหม่กอนี้ก็ใหญ่ขึ้นมากมากเลยค่ะต้นมณีแดงมาดูต้นออมเพชรที่ย้ายมาใส่กระถางนะคะตอนนี้พุ่มของเขาแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะวันอาทิตย์ก็เลยทำการจัดตรงนี้ใหม่ค่ะนี่ค่ะนำต้นไม้มาเรียงใหม่เพราะตรงนี้จะมีร่มนี่ค่ะจะมีร่มมะม่วงก็เลยนำต้นไม้มาเรียงไว้ใหม่ไม้ประดับจะชอบอากาศแบบนี้นะคะนำมาไว้ตรงนี้แล้วค่ะต้นถุงเงินถุงทองต้นนี้ก็แตกกอดีมากๆเลยค่ะพอย้ายเปลี่ยนกระถางนะคะสวยมากๆเลยออมมณีต้นนี้นะชมต้นสนต้นนี้ค่ะต้นใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะสวยด้วยนะคะสนสีนี้ชมใบใกล้ๆแสงเงินแสงทอง